สวัสดียามเช้านะครับเช้าวันที่2เราเปิดตัวที่หน้าเซเว่นเลยนะเพราะว่าผมต้องมาซื้อไอ้นี่ครับอุปกรณ์ช่วยชีวิตวันนี้นั่นคือเสื้อกันฝนนั่นเองนะโอ้โหฝนยังตกไม่หยุดเลยครับแล้วเมื่อคืนหรือเมื่อเช้านี่แหละตกมาหาใหญ่เลยตอนนี้ก็ปาเข้าไป9โมงกว่าแล้วก็เริ่มเบาลงนิดนึงแล้วเราก็เลยแบบว่ารอไม่ได้แล้วครับต้องหาอุปกรณ์ช่วยนะเป็นเจ้าเสื้อกันฝนนี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะลุยฝนเที่ยวกันเอาแว่นลุยฝนมานะฮะที่หาดบางสักเป็นหาดแรกที่เรามาเจอตรงนี้เลยไปเดินดูชายหาดยามฝนพรำกันดีกว่าเอ้ยถอดหมวกก่อนโอ้ดูแบบว่าร่มรื่นเลยนะคือที่เขาหลักนี่ผมว่าจุดเด่นก็คือธรรมชาติเลยนะต้นไม้ต้นสนอ่ะสนทะเลยังสมบูรณ์อยู่มากมากเลยครับไอ้นี่ก็จะเป็นหูกวางนะหูกวางเขาขึ้นริมทะเลด้วยและข้างหน้าก็คือหาดบางสักโอ้โหเปิดโล่งเลย บรรยากาศนี่ไม่เหมือนเมืองไทยเลยตอนนี้เหมือนกับว่าเรามาต่างประเทศนะมาพวกอินโดอะไรอย่างนี้ฮะฟิลิปปินส์แบบนี้มีความเป็นแบบว่าธรรมชาติสูงสุดๆจุดเด่นของชายหาดเขาหลักก็คือนี่แหละผืนทรายที่กว้างขวางใหญ่โตนะโอ้แนวนี้คือแบบว่ามีหน้าฝรั่งถึงชอบกันนะแต่เราคนไทยเห็นนี่บ่อยไงเฉยๆใช่ไหมคือเราก็ไม่รู้ว่าไอ้หาดสวยเป็นยังไงใช่ไหมเราก็นึกว่าเมืองนอกสวยกว่าปรากฏไม่ใช่ครับหาดทรายแบบนี้หายากนะที่เป็นทรายเนียนๆแล้วก็แบบยาวๆแบบนี้แถวๆนี้คือใต้ร่มสนนี่ก็ถ้าวันแบบว่าปกตินะไม่ใช่วันแบบนี้นะก็มาแบบว่าปิกนิกนะปูเสื่อกินอะไรกันนะผมว่าแล้วก็ไปเล่นน้ำนี่เฮ้ยเพลินอ่ะหาดบางสักโอเคนะแวะกินข้าวเช้าก่อนนะฮะเจอร้านบรรยากาศดีเลยครับบ้านสวนใจเย็นๆนะก็เป็นแบบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูฮะดูดีบรรยากาศสวยงามนะน่าแวะแต่ตอนนี้มันก็ปาเข้าไป10โมงกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็เริ่มหิวฝนก็ตกแล้วตกจริงหยุดโอ้ร้านนี้เขามีหลายโซนนะฮะนี่เป็นโซนขนมปังเบเกอรี่ไอศครีมด้วยเขามีบาร์กาแฟด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากกินกาแฟเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าครับมันมี2อันนี้เราควรจะกินอะไรดีเฉากล้วยกับไอ้นี่สดเนี่ยแนะนำสิถ้าสดไงก็เป็นเฉากล้วยนมสดได้ครับเฉากล้วยนมสดก็คืออันนี้30บาทเนี่ยนะได้ครับ1ที่ครับจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งขึ้นมาเลยทีเดียวเฮ้ยเจออะไรวะเนี่ยพิพิธภัณฑ์เหรอฮะเนี่ยกำลังโม้อยู่เลยนะมาเจอพอดีพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มครับมาเจอแบบปะกันเลยนะฮะเกือบจะเลยกำลังจะโม้พอดีเลยไอเรือที่เห็นอยู่นี่ก็คือเรือที่ถูกคลื่นสึนามิซัดขึ้นมานะจากทะเลมาถึงตรงนี้นะไกลอยู่นะครับเรือสีฟ้าที่เราเห็นอยู่นี้ชื่อว่าเรือสิริพรนะฮะเป็นเรือที่มีขนาด70ตันกว้าง6เมตรแล้วก็ยาว24เมตรนะผมรู้ได้ยังไงล่ะครับป้ายเขาบอกอยู่ตรงนี้ฮะส่วนเรือสีส้มสีสมุทรอันนี้ก็คืออาจจะมาตั้งที่หลังนะฮะเอามาประดับคู่กันจะได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแถวนี้นะฮะและเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ก็น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดเฟสสันนะฮะไม่ใช่ครับมันคงเป็นเศษไม้ที่เขาเอามาทำเป็นอนุสรณ์สวยๆอะไรนะเราก็ขับมาจนเจอกับนี่เลยครับท่าเรือข้างหน้านู้นจะเป็นเกาะคอเขาครับที่เขาต้องเข้าออกทางเรือเท่านั้นเท่ากับหน้าเรามาใหม่นะเราจะไปนี่แหละเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือข้ามฟากไปเที่ยวเกาะคอเขาเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ประมาณนึงเลยนะฮะเราก็พามาชมอีกจุดหนึ่งฮะเป็นจุดที่เป็นจุดจอดเรือของพี่ๆชาวประมงนะฮะของบ้านน้ำเค็มแห่งนี้นะและนอกจากนั้นบริเวณนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานนะฮะที่เขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสึนามินะ
อยู่ตรงแถวๆนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ตอนนี้มาชมวิวก่อนฮะดูท้องทะเลนะในวันที่ทุกอย่างมันก็ราบรื่นแล้วนะเราก็มาถึงแล้วอย่างอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะเราก็จะกำลังเข้าไปเดินในอนุสรณ์แห่งนี้นะฮะดีไซน์เหมือนเป็นคลื่นนะทางขวามือคุณเห็นเป็นคลื่นยกตัวสูงเลยเห็นไหมความรู้สึกคือแบบว่าโอ้โหขนลุกเหมือนกันนะพอเขามาเดินตรงนี้แล้วเพราะถือว่าเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีกำแพงคลื่นนี่สูงแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยเป็น10เมตรนะเอาตัวรอดยังไงวะใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกขนลุกเหมือนกันนะว่าปวดท้องไม่ใช่เพราะว่ามันนี่แหละครับมันก็น่ากลัวนะดีไซน์ได้ดีเลยนะเดี๋ยวเราอยู่คนเดียวเงียบๆเลยนะตอนนี้ถ้ามาเดินกลางคืนนี่ผมก็ไปเดินด้วยนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันฮะคุณดูสภาพเที่ยงวันของวันนี้ไลท์ซึ่งแสงแดดเลยแต่ก็ยังดีครับอย่าฝนแล้วนะโอ้ที่นี่เขาเรียกว่าสวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะฮะชื่อเต็มๆเขาเป็นแบบนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดตกแต่งสวนบวกอนุสรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของสึนามิที่ดีไซน์ดีนะฮะตรงนี้เลยแล้วเหลี่ยมก็ดีด้วยตรงนี้มีมุมทะเลสวยๆเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นชมวิวกันตรงหน้าสวนอนุสรณ์นี่ก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับองค์เบลเลอร์เลยฮะสวยงามนะเราก็มากราบสักการะขอพรกันได้นะไปดูวิวชายทะเลดีกว่าโอ้โหหาดทรายกว้างขวางใหญ่โตตามสไตล์เขาหลักฮะคือเริ่มรู้สึกชอบเขาหลักขึ้นมาแล้วนะก่อนก็เฉยๆครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรครับแต่เด็กๆนี่คือนั่งรถผ่านอย่างเดียวจุดมุ่งหน้าคือจะไปแต่ภูเก็ตอะไรเงี้ยนะจะไปแต่ซิมิลันอะไรแบบนี้นะเขาหลักนี่เป็นแค่ทางผ่านแบบว่าป่าเขาอะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะเขาหลักนี่เป็นจุดที่เรียกได้ว่าต้องแวะมาเลยล่ะไม่เรียกว่าแวะไม่ใช่เป็นจุดที่ต้องมาเลยเป็นเดสติเนชันหลักในการมาแบบนี้ชื่นชมบรรยากาศของบีชนะฮะหาดทรายแจ๋วๆถึงแม้ว่าวันนี้อากาศมันจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ผมก็ชอบนะเพราะว่ามันไม่ร้อนดีฮะสบายแล้วเราก็ได้เห็นคลื่นนะถึงแม้ว่าแบบว่ามันจะไม่ได้เป็นคลื่นสึนามิแต่อย่างใดแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่าหลานๆแหละเพราะว่าคลื่นโคตรแรงนะคุณลองจินตนาการดูถึงเนี่ยแผ่นทรายที่มันยกตัวแบบนี้เห็นไหมแล้วคลื่นมันมาเนี่ยมันก็ยกปู๊ดสูงไปเป็น10เมตรโอ้ยตายห่าละกูเลยนะนี่แหละครับโอ้โหมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยเกือบครับผมเห็นอยู่ไกลๆลิฟต์มันมาไม่รู้ตัวนะขึ้นล่างไปไหนโอ้โหไม่ทันแล้วครับเรียบร้อยโหไปไงนี่แค่แบบหลานๆของสึนามิฮะมาแบบเนี้ยเราว่าเราไวแล้วนะมันไวกว่าเรานะไม่รอดฮะและตอนนี้เรามาอยู่ที่หนองมูลตะกั่วมันเป็นบึงน้ำอ่ะแล้วมันก็มีเหมือนกับว่าเป็นสะพานพันกระจกครับให้เราไปเดินเล่นและนี่ก็คือสะพานกระจกครับที่เราจะมาเดินเล่นนะฮะนี่คือผมว่าไอเดียเขาดีนะจริงๆก็เป็นแค่หนองน้ำสาธารณะริมถนนนะฮะแล้วพอมาสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าจุดดึงดูดเราได้เป็นอย่างดีเลยแต่นี่ชื่นชมนะฮะและตัวนี้ก็จะเป็นสะพานกระจกด้วยไง จุดนี้ดีครับจะเรียกว่าผมว่าคุณมาเจอตรงนี้ต้องแวะทุกคนแหละมาเช็คอินนะเป็นจุดเช็คอินใหม่ของเขาหลักแล้วกันหนองมูลตะกั่วและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ยังหาดท้ายเหมืองครับอำเภอท้ายเหมืองนี่เป็นเหมือนกับเมืองเล็กๆนะที่อยู่แบบว่านิดเดียวก็จะถึงภูเก็ตอยู่แล้วแต่ว่าชายหาดเขาก็เฟียวฟาวใช่ได้นะฮะว้าเป็นไงครับชายหาดแถวนี้ก็ไม่เบานะทรายนี่ก็หนาแล้วก็ชันเป็นแบบหน้าผาเลยครับตรงนี้โอ้โหอันนี้แบบว่าโคตรชันแบบหักลงไปเลยโอ้ยโอ้ใกล้ไปหน่อยครับโอ้ทลาย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 ทางทลายครับทรายทางทลายตรงนี้แบบว่าคลื่นซัดทรายไปแบบว่าเหมือนกับหักอย่างนี้เลยโอ้ทรายแบบนี้ยาวก็คือเลาะไปเรื่อยๆก็คือเขาหลักได้เลยแหละครับแถวนี้โอ้โหดูคลื่นซะก่อนโคตรแรง
เหมาะกับการเล่นเซิร์ฟอย่างมากนะผมว่าตรงเนี้ยเล่นเซิร์ฟได้แต่คุณต้องเก่งมากๆนะเพราะว่าไอตอนเล่นเนี่ยโอเคตอนเนี่ยน้ำมันดูดแกอาจจะเลี่ยงได้จากหาดท้ายเหมืองเมื่อสักครู่นี้ที่เราแวะถ่ายรูปเล่นใช่ไหมครับขับตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอเข้ากับอุทยานแห่งชาติลำปีท้ายเหมืองซึ่งที่นี่นี่แบบว่าบรรยากาศโคตรดีไปมือด้วยต้นสนสูงๆแบบสูงปี๊ดนะฮะเฮ้ยร่มรื่นมากมายเลยแล้วก็มีจุดกางเต็นท์ด้วยนะครับเนี่ยขวามือเนี่ยจะเป็นจุดกางเต็นท์เลยนะมีปลั๊กฟงปลั๊กไฟให้พร้อมเลยก็เพิ่งจะรู้จักเลยว่าแถวนี้มีอุทยานแห่งชาติแบบนี้ด้วยนะกางเต็นท์ร่มรื่นด้านหน้าก็เป็นทะเลนะครับให้เราไปแบบว่าเล่นน้ำทะเลได้เลยหรือจะทรงจะเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่ชอบนะฮะโอ้โหดีว่ะในช่วงเวลานี้เราก็ขับรถชมบรรยากาศเลยนะครับขับอยู่คนเดียวขับกลางถนนเลยแต่เป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยเห็นไหมบิดมอเตอร์ไซค์มาอย่างยาวนานเลยนะครับอุทยานแม่งโคตรยาวเลยฮะวิ่งเลาะทะเลมาจนถึงตรงนี้เป็นหน่วยพิทักษ์นะฮะเราก็จะไปดูจุดที่น่าสนใจของตำแหน่งนี้กันเหมือนว่าเป็นประมาณสิ่งก่อสร้างคือแต่ก่อนแถวนี้คงเป็นเขาชื่อว่าท้ายเหมืองใช่ไหมนั่นแหละครับแถวนี้คงจะเป็นอารมณ์เหมืองเก่านั่นเองนะซึ่งสิ่งนั้นก็น่าจะอยู่ตรงหน้าเรานี่เองนะเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันถือว่าใครอยากรู้ว่าคืออะไรก็คงจะไม่ยากเพราะใน Google ก็น่าจะรู้แต่ว่าผมไม่ได้อยากรู้อะไรมากมายครับแค่มาดูเฉยๆก็พอแล้วเราก็มาเจอแล้วครับป้ายที่เขาบอกว่าสิ่งที่เราสงสัยมันคืออะไรนะมันคือซากของเรือขุดแร่โบราณฮะโอ้เรือขุดแร่อย่างนี้ผมนึกว่าบ่อแบบว่าบ่อปลาคลาสสิกนะไม่ใช่นะฮะมันคือเรือเลยโอ้เรืออะไรจะเป็นแบบนี้วะเนี่ยเรือลำนี้คือเรือขุดแร่ดีบุกนะฮะที่เป็นแบบคอนกรีตไม่ใช่คอนกรีตลำแรกของไทยนะฮะโอ้เรือคอนกรีตลำแรกของไทยเลยนะเลยมาอีกนิดเดียวฮะนี่ก็คืออะไหล่นะฮะของอุปกรณ์ในการขุดแร่โบราณนะนี่ฮะเฟืองโคตรใหญ่เลยนะผมว่าจะมาใส่ในนาฬิกาสักหน่อยก็ใส่ไม่ได้นะเพราะน้องเขาใหญ่ไปนิดนึงโอ้โหดูดีนะครับการจัดการดูแลเก็บกวาดขยะสะอาดสะอ้านฮะอุทยานนี้ดีเลยโอ้เป็นไงฮะโคตรธรรมชาติเลยนะโอ้หาดท้ายเหมืองฮะตรงนี้เป็นบริเวณของอุทยานแห่งชาตินะฮะหาดไซเนียนกิ๊บเลยดูดิโอ้โหแล้วก็ลาดเอียงแบบนี้ฟ้าบเลยฮะคลื่นมานี่โอ้โหชุ่มฉ่ำเลยขอโดนทะเลสักหน่อยสิโอ้โหไอหาดท้ายเหมืองนี่ผมชอบมากมายดูดีมากๆธรรมชาติสุดๆโคตรเฟี้ยวเลยนี้กำลังดีครับไม่ได้ดูรุนแรงนะสวยงามสวยงามธรรมชาติสมบูรณ์สุดๆสวยกว่าเขาหลักฮะอันนี้บอกให้เลยหาดท้ายเหมืองของอุทยานแห่งชาตินะวิ่งเข้ามาเลยลึกๆเลยเพอร์เฟคมากผมคิดว่าทริปนี้เนี่ยผมยกให้หาดนี้เป็นหาดหนึ่งในดวงใจเลยดีกว่าเอ้ยดีจริงจังหวะนี้แดดออกมาเฉิบเลยครับเราก็เลยขอชมแวะไปดูชายหาดกันหน่อยว่าชายหาดเวลาโดนแดดแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะคลิปนี้นี่คือไม่เคยเห็นเลยจับตาหน้าดูครับผมตลาดตอนนี้ที่แดดมันแรงอยู่ๆมันก็แรงเปรี้ยงขึ้นมาเลยนะมาดูกันหน่อยครับกับชายทะเลที่แบบว่ามีแดดน้ำทะเลเป็นสีเขียวนะเข้มๆหน่อยตอนนี้เป็นเวลาจะ4โมงนะครับเรามากินข้าวเที่ยงของเรากันครับก็คือผัดไทยฮะสั่งเป็นพิเศษเลย50บาทแล้วก็เขามีให้เลือก2เส้นนะฮะเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ผมเอาผัดไทยเส้นใหญ่ที่ท้ายเหมืองนะฮะที่เปิดมากี่ปีแล้วร้านนี้ตั้งแต่รุ่นแม่ก็30ปีนะครับสูตรของร้านนี้นะครับท้ายเหมืองขอบคุณครับได้มาแล้วครับเส้นใหญ่ผัดไทยท้ายเหมืองครับนี่สูตรเก่าแก่30ปีเลยนะฮะบางทีกินแต่เส้นเล็กไงก็อยากจะลองเส้นใหญ่ดูบ้างเส้นใหญ่ได้อีกฟิลนึงนะแตกต่างจากผัดไทยที่เราเคยกินเพราะเส้นใหญ่มันจะมีความแบบนุ่มๆกว่าดีครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่บนสะพานปลาของหาดนาใต้นะครับจุดนี้ก็จะมองเห็นคลื่นแบบว่าตีเกลียวได้อย่างรุนแรงมากมายเลยนะโอ้สุดยอดครับหาดแถวๆนี้นี่ดีมากๆเลยนะ
สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับ2 วัน 1 คืนที่เขาหลักในครั้งนี้นะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าแต่วันนี้ไปแล้วครับ